สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่ Angeli Home นะคะแล้ววันนี้อยากจะมามีเทคนิคง่ายๆนะคะอยากจะมาฝากทุกคนสำหรับใครก็แล้วแต่ที่โดนรองเท้ากัดนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยเราก็ทำรองเท้าหนังนะคะแต่เราจะการันตีแบบไอ้ว่ารองเท้าไม่กัด 100% ก็อาจจะไม่ได้นะคะเพราะว่าเท้าคนเราเนี่ยเซนซิทีฟไม่เท่ากันนะคะแต่เรามีทางออกทางแก้นะคะใช้ครีมอันนี้นะคะซึ่งอิดก็ลองเทสมาหลายๆตัวแล้วซึ่งตัวนี้เนี่ยข้อดีคือจะเป็นเนื้อครีมที่เข้มข้นมากๆนะคะแล้วก็เราทำรองเท้าหนังแท้นะคะก็จะมันก็จะซึมเหมือนกับผิวเรานะคะนวดที่รองเท้าเนี่ยก็จะทำให้ความระคายเคืองลดลงนะคะจะทำให้รองเท้านุ่มขึ้นและป้องกันรองเท้ากัดได้วิธีทำนะคะเราก็จะแตะอันนี้นะคะที่นิ้วนะคะอย่างคู่นี้ก่อนอันนี้อิดก็เจอลูกค้าแบบสอบถามมาเพราะบางทีหนังเนี่ยคือเป็นคู่ใหม่เลยก็ยังไม่ถูกลองนะคะมันก็อาจจะมีความแข็งนิดนึงแล้วก็จะใช้นวดนะคะนวดที่ในด้านในของรองเท้านะคะนวดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาครีมไปด้านในนะคะแล้วก็พยายามที่จะนวดเหมือนนวดผิวเราเลยอะค่ะครีมอะมันก็จะซึมลงไปด้านในนะคะก็จะทำให้หนังเนี่ยมีความนุ่มขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วปกติเนี่ยคือถ้ามาที่ Angeli Home อย่างเงี้ยก็จะนวดให้อยู่แล้วหรือบางทีตอนนี้เราก็ย้ายร้านมาเนาะก็อาจจะไกลนิดนึงก็จะมีลูกค้าหลายท่านที่สั่งออนไลน์ก็จะนวดเผื่อไว้ให้ก่อนนะคะหรือว่าถ้ายังแข็งอยู่ยังรู้สึกเจ็บอยู่ก็สามารถทำเองที่บ้านได้แบบนี้นะคะอันนี้ค่ะมันก็จะทำให้นุ่มขึ้นอย่างสองข้างเนี่ยก็จะต่างกันและนี่ทำให้มือเรานุ่มไปด้วยข้อดีนะคะแล้วต่อไปอีกอันหนึ่งที่อิดว่าควรจะนวดก่อนโดยเฉพาะรองเท้าคัตชูนะคะคัตชูเนี่ยถามว่าจริงๆอ่ะเราจะทำให้มันนิ่มเลยได้ไหมได้แต่อายุการใช้งานมันจะสั้นมากเลยค่ะเราใส่ไปแบบเอาจริงๆหลักเดือนเนี่ยมันก็จะย้วยแต่การทำรองเท้าคัตชูที่ดีเนี่ยเราจะต้องมีเสริมผ้าเคมีด้านในลงไปเพื่อที่จะให้รองเท้าเนี่ยอยู่ทรงแบบนี้นะคะไม่ว่าจะนานกี่ปีกี่ปีเนี่ยทรงรองเท้าก็ยังจะสวยอยู่แบบนี้นะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าพอการใส่ผ้าเคมีเสริมด้านในลงไปเนี่ยมันก็จะทำให้หนังเนี่ยมีความแข็งขึ้นนะคะเช่นเดียวกันค่ะเราก็แตะครีมนะคะวิธีง่ายๆเลยแล้วทาด้านในนี่นะคะทาแบบนี้แล้วก็นวดค่อยๆนวดนะคะทำให้มือและเล็บแข็งแรงด้วยชุ่มชื้นด้วยนะคะเนี่ยเราสามารถนวดได้แบบรอบเลยค่ะทำอย่างเงี้ยนะคะทาแล้วก็ค่อนแบบค่อยๆบีบค่อยๆนวดเหมือนผิวเราอะค่ะซึ่งครีมพวกเนี้ยก็จะใช้ได้ดีกับรองเท้าหนังมากๆนะอันนี้นะคะก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่สามารถลูกค้าสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะและแต่ถ้ามีปัญหาอะไรที่มากกว่านั้นก็สามารถสอบถามมาทาง Angeli Shoe ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ